กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราค่ะที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นแวบๆนะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าคุณแม่ค่ะมีความทุกข์ใจอย่างมากนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องเขาแต่ว่าความทุกข์ใจที่ว่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็วันนี้เขาอยากรู้คำตอบอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่วิชยาวิชยานะครับแล้วก็น้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นชื่อน้องพอน้องพอสวัสดีครับน้องพอสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจินดีบอกพูดอย่างนี้ได้ครับน้องพอแต่ว่าน้องพอเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่ที่อยู่แบบหน้าจอไม่ใช่นั่นคือพี่ชายห่างกันกี่ปีที่วิ่งแวบผ่านหน้าจอทีวีสักครู่นี้2ปีขึ้นด้วยกัน2ปีครึ่งครับงั้นคนโตอยู่เท่าไหร่คะคุณแม่6ขวบ4เดือนค่ะ6ขวบ4เดือนอ๋อน้องมวยจะมา2ปีครึ่งเนี่ยน้องก็ยังไม่พูดเลยนะนะฮะที่เสียงออกมาเนี่ยมีเสียงนิดนึงก็ครับมีทักทายนิดหน่อยทักทายนิดเห็นน้องในจอทีวีนะครับครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายๆคนอาจจะอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวของคุณแม่ก่อนดีกว่านอกจากลายเซ็นก่อนนะคะครับผมครับจากลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตครับเสียงคือเสียงน้องเขาอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูอาจจะวิ่งเขาเมาแวบตรงไหนก็ได้นะนี่มาดูลายเซ็นก่อนนะฮะก่อนที่คุณแม่จะมานะตรงนี้นะก็มีหลากหลายเรื่องราวในชีวิตที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วบางครั้งบางคราวในขณะตัวเองต้องแก้ไขปัญหาเป็นช่วงเป็นช็อตไปแล้วโดยเฉพาะสภาวะเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเร็วทำเร็วอยู่แล้วเราจะเจอปัญหาที่ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องของการตัดสินใจแต่ละครั้งต้องเมื่อใช่ครับว่าชีวิตเนี้ยไม่ถือว่าผ่านพ้นนะแต่กำลังจะเริ่มต้นปัญหาที่ตัวเองอาจจะต้องรัดกุมแล้วก็สภาวะกรรมมันมีซ้ำซ้อนด้วยจะซ้ำซ้อนยังไงจะแก้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมมารับฟังพร้อมๆกันเลยทั้งหมดเชิญครับคุณแม่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าน้องหายไปไหนเดินเล่นละตอนนี้นะคะจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวก็ต้องบอกว่าในใจคุณแม่เองนี่ลึกๆก็ทุกข์ใจมากเหมือนกันมากขออนุญาตสอบถามนิดนึงเนาะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่48ค่ะ48แล้วก็เลี้ยงดูลูกชายมีลูกชาย2คนใช่ค่ะแค่2คนเท่านั้นแค่2คนค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะขายของขายของขายอาหารค่ะขายของกินก็ยังก็ได้มีเวลาไปดูแลน้องด้วยก็ต้องดูด้วยถ้าไปทำงานก็คือไม่มีเวลาทำของไปก็ดูได้ก็สลับกันกับแฟนดูค่ะคุณแม่คะที่บอกว่าเราเองทุกข์ใจมากเรื่องของลูกชายคนโตใช่เรื่องราวอะไรคะเขาไม่พูดแล้วก็สื่อสารไม่รู้เรื่องสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องค่ะไม่พูดเลยพูดอยู่แต่คือส่งเสียงแบบนี้ส่งเสียงแต่ไม่พูดเป็นคำพูดบ้างเป็นคำแต่ว่าเขาจะเราถามอะไรนี่เขาจะตอบเราไม่ได้หรอกเขาไม่มีคำตอบให้ค่ะค่ะเขามีแบบเรียกคุณแม่อะไรอย่างนี้มีไหมไม่เคยเรียกแม่เลยไม่เคยเรียกแม่เลยก็คืออาจจะมีแบบเป็นคำของเขาโดยที่เราไม่สามารถเข้าใจว่าเขาสื่อสารอะไรใช่เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอ้ตั้งแต่เกิดนะตั้งแต่เขาตั้งนานแล้วอะตั้งอ่ะสักเด็กๆนี่เขาน่าจะเริ่มพูดสักกี่ขวบคะอาจารย์สามขวบเนาะสามขวบขวบเดียวก็พูดกันแล้วหนูคงพูดช้าเหมือนกันแน่เลยทั้งวัยทั้งคุณแม่ตกปากที่พูดไม่ได้เลยก็คือตั้งแต่ขวบมาจนถึงตอนเนี้ยเขายังไม่เคยพูดอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวหิวข้าวแม่หิวขนมไม่มีเลยไม่มีค่ะเคยได้ไปพบแพทย์ไหมคะได้ไปตรวจเช็คไหมไปตลอดไปคุณหมอบอกว่าคุณหมอว่าเป็นออทิสติกโรคพวกนี้ก็คือถ้าที่ผมเห็นนะฮะที่เดินผ่านแวะไปแวะมาเนี่ยผมก็มองว่าน้องเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีสมาธิสั้นด้วยนะฮะเวลาเนี่ยอย่างเจอตอนที่เข้ารายการเนี่ยเขาก็จะเดินมันเปลี่ยนไปอยู่ไปไหนต่อไหนตลอดเลยครับแต่อย่างเงี้ยถ้าเขาส่งเสียงคือเขาก็จะมีส่งเสียงอะไรของเขาไปเรื่องปกติอยู่แล้ว คุณหมอแล้วบอกว่าเป็นออทิสติกแล้วเขาบอกไหมคะว่าต้องมีวิธีการดูแลรักษายังไงบ้างก็คือว่าเราจะต้องพูดกับเขาบ่อยๆแล้วสนใจเขาแต่มันไม่มียารักษาค่ะยารักษานี่จะไม่มีก็คือต้องยิ่งน้อยวิ่งมาคุณแม่ก็ต้องใกล้ชิดมากขึ้นใช่แต่อย่างน้องพอนี้ไม่มีอะไรคุณหมอไม่พัฒนาการช้าค่ะช้าแต่ว่าไม่เป็นครับแต่ก็ยังพอรู้เรื่องบ้างฮะแต่คนโตนี่ประเภทว่าบอกไม่รู้เรื่องนะคือแล้วเขาจะตอบโต้ในคำสุดท้ายสังเกตนะจะตอบโต้ในคำสุดท้ายบ้างบางคำบางข่าวสมมติว่าคนที่สวยที่สุดสวยเขาก็จะชี้ว่าสวย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 แหละฮะแต่พอแปลงอย่างนะพอมายิ่งที่ห้องครูของมิราเคิลเขาจะชอบเขาเรียกชดาชดาฉะนั้นเด็กคนนี้ใส่ใจเรื่องของเคยพาไปวัดด้วยไงหรือว่าเขาไป
ไปเห็นที่ไหนมาเขาถึงจำหรือไปเห็นในหนังสือเห็นในหนังสือแสดงว่าเขาเริ่มจดจำแล้วเขาจับความจำเขาดีมากแต่เราไม่พูดอะจะสื่อสารเหมือนที่เด็กทั่วไปจะพูดมาไม่ออกมาเป็นคำพูดประโยคยาวๆไม่มีครับแล้วคือศึกษาเวลาเห็นอะไรเขาก็จะมีจดจำได้ครับคุณแม่คะหนูขอถามเนี่ยมาปกติเวลาที่น้องๆที่เกิดมาเนี่ยบางคนที่มีอาการแบบเนี้ยส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะมีน้องตอนที่อายุมากตอนนั้นคุณแม่มีน้องตอนนี้เท่าไหร่คะ42คนโต42ค่ะ42ก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถ้าอายุเยอะนี่เป็นไปได้ว่าหมอก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันเนาะใช่แต่ว่าแต่ความคิดของแม่เองก็แบบมันยังแข็งแรงอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเกี่ยวกับโรคเวรกรรมมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอายุมากหรืออายุน้อยบางคนที่ลูกเขาเป็นแบบนี้อายุเขาก็ยัง20กว่า20กว่าเขาก็เป็นกันไม่ใช่ผมก็เห็นบางคนเขามีอายุมากนะว่าผู้ชายอายุมากแล้วผู้หญิงอายุก็ใกล้ๆเคียงกันเขาแต่งก่อนอายุมากก็ยังไม่เป็นแข็งแรงก็มีใช่ไม่เป็นก็มีแต่ที่เป็นเรื่องของเวรกรรมคุณแม่เชื่อเรื่องเวรกรรมเพราะว่าก่อนน้อง2คนนี้มามันต้องมีอะไรบางอย่างมาก่อนแหละครับนะฮะบางอย่างมันติดที่มาตัดรอนสภาวะกรรมที่ค่อนข้างเรื่องของจิตและวิญญาณซึ่งเราเองก็ผมว่าเราประมาทพลาดพังไปอ่ะนะฮะสิ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นกรรมที่มาติดมันเป็นไม่ใช่ประเสริฐกรรมมันเป็นคู่ลูกกรรมที่กรรมใหญ่เลยฮะนะครับนั่นแหละฮะผมว่ามันเป็นตรงเนี้ยจริงๆเราก็ยอมรับได้บ้างบางขณะทำไมน้อยด้วยทำใจลูกเราไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาเป็นแบบนั้นนะมวยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วหนูเชื่อว่าอาจารย์ก็จะทราบถึงเรื่องราวของคุณแม่แล้วล่ะนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องคืออะไรแต่ว่าต้องขอถามก่อนนะอย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอายุมากนะคุณแม่อาจจะไม่ได้กังวลว่าตอนที่เราอายุมากแล้วมีน้องแล้วถ้าตอนที่เรามีน้องตอนนั้นทำงานหนักหรือเปล่าทำงานหนักหรือมีโอกาสเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นไหมคะคุณแม่ตอนนั้นก็มีบ้างก็มีนะคะเห็นบอกว่าช่วงนั้นมีทั้งแบบทั้งความกังวลทั้งเรื่องของรายจ่ายด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของรายได้ต่างๆจนถึงขั้นอดข้าวก็มีอดอาหารก็มีซึ่งถ้าเกิดตอนท้องปกติเขาจะให้บำรุงใช่ไม่เคยบำรุงคนนี้ไม่ได้บำรุงคนเล็กก็ไม่ได้บำรุงนะไม่ได้บำรุงค่ะทำไมถึงต้องอดข้าวทำงานหนักหรือเปล่าทำงานหนักก็ทำงานหนักแล้วก็คือกลัวไม่มีเงินหาหมอมากกว่าเพราะว่าไม่ปกติเลยตอนที่ท้องนี่ปัสสาวะไม่ออก1เดือนถึง3เดือนปัสสาวะไม่ออกเลยต้องใส่สายฉี่อยู่ตลอดเวลาสายท่อปัสสาวะอยู่ตลอดค่ะค่ะทีก็ถ้าตอนที่ยังไม่ใส่สายก็ไปหาคุณหมอบางคุณหมอบางท่านก็นึกว่าฉี่ไม่ออกก็ไม่ออกสิต้องนึกว่าฉี่ออกต้องเขาก็ไม่ใส่สายมาให้เดี๋ยวไม่ถึง3ชั่วโมงก็กลับไปหาเขาใหม่เพราะฉี่ไม่ออกก็เป็นอะไรที่ปกติทางคุณแม่ด้วยนะฮะมาส่วนนึงแล้วนะฮะตอนนั้นก็ยังกลัวลูกไหมกลัวอยู่นะว่ามันจะเป็นไงต่อเนี่ยเพราะแม่มีอาการอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ว่าน้อยรายที่จะเป็นแบบนี้นะอาจารย์ไม่ใช่ว่าแต่หมอก็ไม่ส่งซิกเหมือนกันว่าเริ่มจะเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้นะลูกเอาไม่โอกาสเพราะเขาอาจจะต้องมีการเจาะเลือดไปตรวจด้วยเจาะเจาะน้ำเข้าเลยปกติค่ะเจาะแล้วปกติไม่มีอะไรนั่นเองก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับแต่อย่างอาการที่แบบปัสสาวะไม่ออกหรือแบบนี้ตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองก็ตอนท้อเลยแรงใช่ไหมท้อเลยเพราะว่าคุณก็ถามคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อมดลูกกดทับท่อปัสสาวะอยู่มดลูกยังไม่ลอยตัว3เดือนแล้วว่าลูกลอยตัวแล้วจะไม่มีปัญหาก็จริงนี้ตลอดเลยนะใช่ก็จริงอย่างคุณหมอว่าคุณหมอพูดถูกเลยแต่ว่าเคสอย่างนี้ไม่มีเยอะคุณหมอบอกไม่ค่อยมีเยอะก็1ใน 1,000 1ใน 100 1ในล้านคือน้อยรายจะเป็นใช่ที่บอกว่าท้อตอนนั้นอุ้มท้องมา9เดือนก็ต้องอยู่กับเขาแหละใช่ไหมเพราะเขาก็อยู่ในสายเลือดคุณแม่ได้พูดคุยอะไรบ้างไหมคะหรือได้บอกกับเขาไหมว่าแม่ท้อนะแต่แม่ก็อยากจะเห็นหน้าลูกมีได้พูดคุยบ้างไหมคะไม่ค่อยได้คุยเลยแล้วเวลาท้อคุณแม่คุยกับใครล่ะก็คิดอยู่คนเดียวเท่านั้นเองกำลังคิดว่าท้อทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ใช่ใช่แล้วจะหายไหมจะปกติเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยคิดมากคิดมากอยู่แต่คุณหมอเขาก็เก่งเขาพูดว่า3เดือนก็3เดือนเลยก็ปกติดีปกติกับปกติช่วงนั้นจริงแต่พอคลอดมาเริ่มเนี่ยเริ่มมีไหมมันจะเด็กเล็กๆเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้เขาจะร้องเหมือนเด็กปกติทั่วไปไหมร้องค่ะร้องเหมือนเด็กร้องเสียงดีเลยอาจารย์ร้องแล้วฮะก็คือเลี้ยง 2-3 เดือนก็ยังมีพัฒนาการตอบโต้ได้ดีได้ดีมารู้ตอนไหนว่าเราจะเริ่มตอนขวบไหม
ขวบกว่าเขาก็เล่นของเขาซนของเขาก็คิดว่าเด็กซนเด็กซนใช่ใช่แต่นี่งานวันเข้าเรื่องพฤติกรรมไม่เหมือนเด็กอื่นว่าเขาจะค่อนข้างจะไวไวกับเรื่องพฤติกรรมเนาะใช่ก็ที่แบบไม่ค่อยเดินนะจะวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเลยนะครับคือสมองสั่งการอะไรก็ต้องไปถึงที่นะครับแล้วเขาก็ในการยับยั้งชั่งใจค่อนข้างจะน้อยคิดอะไรทำอะไรเลยอย่างจะดึงจะทึ่งอะไรก็เดินจะทำเห็นบอกว่านอกจากจะพบแพทย์หรือว่ารักษาทางการแพทย์แล้วที่ไหนว่าดีมาวัดอะไรก็แล้วแต่คุณแม่ไปหมดเลยไปหมดเลยไปหมดตอนนั้นเรากังวลไหมว่าจริงๆแล้วคือกังวลว่าลูกที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมหรือว่าอาจจะโดนสิ่งไม่ดีอย่างนี้เหรอคะเป็นคิดว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมมากกว่าแล้วต้องมีคนที่ไขปัญหาให้เราได้แล้วก็ไปหาแล้วก็ไม่มีใครไขปัญหาก็คือวิ่งพาไปทุกที่เลยใช่ใครว่าที่ไหนดีไปหมดแล้วตอนนั้นได้มีการแบบทำอะไรบ้างไหมคะก็เขาให้ทำอะไรบ้างไหมพิธีกรรมอะไรเงี้ยครับพิธีกรรมมีค่ะสารพัดจะทำใช่สารพัดจะทำเป็นข้อพิธีเขาอันนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อตำหนักหรือตำหนักนะฮะบนหลากหลายบนศาลา200กว่าคนเขาอยู่คนที่14ออกอาการอาละวาดดึงสายสินเรียกว่าร้องอยู่อย่างนั้นดึงสายสินทั้งมือทั้งเท้าดึงช่วยกันดึงแต่ดีนะสายสินเขาไม่ขาดค่ะเขาก็พอจะไม่ลูกเราคิดว่าจะใช้พลังเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยช่วยใช่ทำทุกอย่างเลยพอเสร็จพิธีหนักที่สุดไปหนักที่สุดเลยที่พาไปแต่ละที่หนักแล้วตรงไหนฮะที่นี่ค่ะพิธีกรรมที่นี่หนักที่สุดเลยหนักสุดเลยสงสารลูกเพราะตอนนั้นเนี่ยสงสารพอเสร็จไอ้ตอนนั้นน่ะคิดเชิงบวกหรือเชิงลบว่าเอามาดีหรือไม่เอามาดีครับใช่ใช่ไม่เอามาดีกว่าบ่มทีลูกก็ไม่อาจจะพิจารณาอย่างนั้นก็ได้ไปบางที่ไปเขามีทักไหมว่าเอ๊ะลูกเรามีองค์มีอะไรประทับแล้วก็เหมือนกับนั่นน่ะต่อต้านไม่มีแต่เราก็จะพาไปเพื่อเสริมนะฮะไม่พาไปเพื่อเขาจะได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปเหรอมันมีทางออกเนี่ยแสดงว่าพึ่งเติมนะนี่คือที่พึ่งอย่างเดียวแล้วก็มีไปเป็นทรงเขาก็ไปเขาที่นั่นจะเป็นแบบจะพูดดีไหมตำหนักตำหนักอย่างเดียวโอเคตำหนักอย่างเดียวเขาจะมีหัวยักษ์เยอะๆแล้วเขาแล้วเสร็จเขาเห็นเขาก็ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ยอยักษ์เขี้ยวใหญ่คือเขาพูดของเขาไปอย่างนั้นพูดของเขาไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งเขาลงทรงแล้วอ่ะเขาคงจะหมั่นไส้มั้งทุบหลังดังอักเลยทุบเด็กร้องจ้าโอ้โหหนูก็แบบไม่ใช่ถูกไหมเนี่ยทำถูกไหมเนี่ยครับทำถูกไหมเลิกไม่เอาแล้วที่นี่ไม่เอาที่นี่ก็ไม่ไปแล้วเลิกไปหลังจากนั้นก็หยุดละมาดูแลจากนั้นก็ดูแลด้วยแล้วก็ไปเรื่อยๆอีกคือเราก็สารพัดจะถามไม่ว่าพ่อมดหมอผีหมอดูพระครบสูตรเลยครบหมดแน่นอนเลยครับคือท่านผู้ชมอย่างนี้เรียนทราบว่าบางครั้งมันก็เป็นที่เพื่อตั้งใจกับคุณแม่แต่ไม่ใช่เป็นที่รักษาของคุณลูกเลยลูกอาจจะไม่ยอมต่อต้านแต่เราก็ว่าเอ้ยไปใส่อะไรให้เด็กใส่เรื่อยๆผมว่ามันบางทีเครื่องมันเออร์เลอร์ได้เหมือนกันสงสารไม่สงสารลูกเลยครับสงสารค่ะแต่ก็อยากให้ช่วยเขาแต่ก็อยากให้เขาเป็นปกติคุณหมอเคยวินิจฉัยไหมว่าเนี่ยเคสเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาเขาจะได้ดีขึ้นนะครับมันต้องใช้เวลาบอกไม่ได้ว่าใช้กี่ปีต่อกี่ปีใช้คำถามตัวเนี้ยนานมากครับใช้เวลานานบางคนอายุ18แล้ว20แล้วก็ยังคือเขาจะเดินรอบช้าป่ะสมมติเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชมครับสมมติว่าถ้าเขาอายุ7ขวบเนี่ยนะพัฒนาการแค่เด็ก6-7เดือนแล้วก็เนี่ยตอนนี้ที่ผมบอกให้เวลาอีกสัก3ปีเนี่ยน้องจะประมาณเท่ากับเด็กอายุแค่3ขวบเองความคิดเขานะฮะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องจำใจว่าที่คุณหมอบอกให้เรียนรู้ศึกษาเพราะว่าเขาจะได้ทราบพฤติกรรมเรียนรู้สื่อสารกันได้แต่สมองมันไม่เหมือนเด็กธรรมดาฮะแล้วเด็กพวกนี้เขาจะมีความพิเศษกว่าเด็กคนอื่นนะครับเขาจะสร้างมาอย่างแววตาใบหน้าน้องเขาจะเป็นแววตาค่อนข้างไม่ใช่อัลไซเมอร์หรืออะไรต่างๆขอไปมันเป็นเรียกว่าเรียกดาวซินโดรมป่ะอ๋อใช่ไหมผมเรียกสุวรรณุ้งเว้ยใช่ใช่ค่ะคือพวกนี้มันจะเป็นสภาวะอีกแบบนึงแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ใช่อีกคือคุณแม่อย่าคิดว่าลูกเราเออเหลือสติปัญญาอ่อนนะฮะไม่ได้ทำให้เราเป็นข้อด้อยขึ้นมาน้องเขามีมุมที่น่ารักแล้วก็มีมุมที่น่าสนใจฉะนั้นเด็กคนนี้จะมีความจำแล้วก็คิดต่างกว่าคนอื่นเขานิดนึงต้องให้เวลาอาจารย์แล้วเขาจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรือคือตอนนี้ที่เราเจอบ่อยๆทุกวันมันเซ็งมันเบื่อลูกต้องเป็นปกติลูกต้องเป็นปกติแต่ถ้าลองใจมันเป็นได้แค่นี้เดี๋ยวพอถึงเวลาอายุไขมากขึ้นเนี่ยสมองนะส่วนที่นะเขาดูแลควบคุมนะแล้วก็สมาธิที่เกิดขึ้นนิ่งขึ้นนะฮะผมเห็นก็หลายคนแล้วแต่คุณแม่อยากจะแบบเนี่ย
ตอนนี้กำลังน่ารักไงลูกสื่อสารกับแม่เถอะนะให้ความรักกับแม่บ้างแม่ทุ่มเทให้เธอทุกอย่างเลยนะแล้วอารมณ์ความสูญเสียมันเกิดขึ้นแต่ตั้งครรภ์แล้วไงมันก็เลยเป็นอะไรต่างที่อยู่จิตใจสภาวะติดใต้สำนึกถ้าคุณแม่ก็ให้ความหวังกับชีวิตเยอะนะกับลูกคนนี้ไอ้ลูกคนเล็กก็ไม่ห่วงแล้วแหละเพราะว่าใจน้อยจะเรียนเก่งเรียนช้าก็เรื่องเขาแล้วแต่ก็มีความพื้นฐานที่ฉลาดมากกว่าคนพี่แหละใช่ใช่ค่ะนะฮะแล้วอาจารย์มีอะไรแนะนำคือผมมาแนะนำบอกว่าในส่วนที่ให้รักษาทางเชิงผมบอกว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาเจอผมก็พาคุณแม่เข้าห้องครูพอดีน้องก็วิ่งเข้าไปเขาก็จะชี้แต่เสียงครูเสียงมโนราชดานะฮะแล้วเขาก็เข้าไปผมก็เลยเดินท่าให้นะถ้าสภาวะเรื่องของโดนของโดนแล้วไม่มีแล้วครับแต่เป็นสภาวะกรรมเก่าของเดิมมีนะผมบอกว่าเนี่ยในสภาวะนี้ก็คือหนึ่งเนี่ยมันมีสองอย่างทำสัตว์ใหญ่กับทำแท้งมาเลยครับนะฮะทำให้เขาสูญเสียชีวิตแต่สภาวะวิบากกรรมเนี่ยยังต้องชดใช้กันอยู่อีกประมาณ3ปีต้นๆถามว่าละลายหายไปไหมแค่ทุกเราเองครับอันนี้เพียงแค่ก็จุดต้นยอมรับหมดแล้วก็จะนิ่งขึ้นทุกอย่างแล้วอาจารย์จะมีวิธีไหนที่ทำให้เขายอมรับแล้วก็ไม่จองเวรไม่ถึงอ๋อเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมฮะใช่สภาวะเจ้ากรรมในเวรนะฮะจนฝ่าเขาจะชดใช้เพียงพอจนฝ่าเราจะชดใช้เขาเพียงพอแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอนะคะอาจารย์นั่นจะตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณแม่ทำกรรมเขาไว้แล้วก็เขาจดจำมาขนาดขนาดไหนผมบอกวันนี้ยังอาจจะสิ้นไปก็ได้ถ้าบุญสภาวะบุญที่มากกว่าแล้วเขารับได้เลยแต่บางครั้งเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเนี่ยแรงอาฆาตมันเยอะกว่าบุญที่เราให้ผมถึงบอกไงฮะไอการทำบุญทำไมปวดขาโอ้โหทำบุญจังแรงอาฆาตแรงพยาบาทสิทธิ์สายุทธสิทธิ์ที่คิดชั่วมันก็มีนะฮะเจ้ากรรมในเวรก็มีหรือสิ่งที่เราเคยทำในอดีตชาติมันมีถึงเวลานะครับบอกว่าพญามารมาทุกสถานที่แม้แต่พระเจ้ายังมีพญามารเลยรับภาษามนุษย์นะคนธรรมดาพวกเราต้องมีคุณแม่ต้องใจเย็นยิ่งเร่งเท่าไหร่คุณแม่เครียดยิ่งให้ความหวังตัวเองเลยคุณแม่จะรู้สึกว่าล้มเหลวเราเอาตรงนี้เอามาใหม่นะดูแลผมไม่เคยมองน้องคนนี้แบบสติปัญญาเขาถอยเลยเพียงแต่ว่าให้โอกาสเขาสักนิดนึงนะแล้วก็ค่อยๆประคับประคองด้วยความรักไม่ใช่ตีเขาตีไปเลยนะฮะถ้าตีเนี่ยเด็กคนนี้จะเกี้ยวกราดแล้วเขาจะออกสภาวะตอนนิ่งๆหรือว่าให้เขาอยู่นิ่งอารมณ์เขาจะเกี้ยวกราดออกมาแต่ถ้าให้ด้วยความเมตตาเขาจะมีรอยยิ้มแล้วเนี่ยสมองส่วนที่เสริมเนี่ยให้เขามีโอกาสได้ล่าเริงมากขึ้นสังคมยอมรับก็ได้เขาจะเริ่มเป็นมิตรแหละมันก็เป็นศัตรูนะคุณแม่นะฮะเขาจะเกี้ยวกราดทันทีสังเกตอ่ะไปเล่นกับเพื่อนเดียวกันแล้วก็ถูกล้อเยอะๆนะฮะเหมือนเด็กมีปมด้อยเขาจะกลายเป็นคนดีสติไม่ดีเลยแต่ถ้าให้โอกาสครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีรอบข้างปุ๊บเนี่ยแล้วน้องเล็กๆเนี่ยนะเพื่อนเล็กๆเขามีรอยยิ้มแล้วก็เล่นกันเขามีความสุขเขารู้เรื่องนะผมสังเกตเมื่อกี้นะฮะตอนที่นั่งผมก็นั่งดูพฤติกรรมเขาไปสองคนเวลาเล่นเขารู้เรื่องทุกอย่างแต่พอให้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาจะชี้นู่นชี้นี่เหมือนไม่รู้เรื่องสนใจแต่เรื่องอย่างเดียวแต่พอให้เล่นกับน้องเขาสื่อสารเขาสามารถสื่อสารกับน้องเล็กๆได้นั่นแสดงว่าน้องคนนี้เขามีความเอื้อทอนมีความรักอยู่สองประเด็นหลักก็คืออันที่สองก็คือเขาสามารถจะเรียนรู้กับสิ่งไหนจะใช่ไม่ใช่เขาอยากได้ผู้นำที่เมตตาเหมือนกับคุณแม่เมตตาแต่บางครั้งคุณแม่ก็ใช้อารมณ์เกี่ยวกันใช่ไหมฮะไม่ได้แล้วการเกี่ยวกันแต่ละครั้งนั่นคือทำให้น้องล่าช้าเจ้ากรรมนายเวรเห็นจังหวะแล้วไม่ได้เราต้องยอมชดใช้สิ่งนี้คุณแม่ทำมาเยอะเยอะมากนะไม่ใช่น้อยเยอะมากคุณแม่ไม่ใช่มาปุ๊บเนี่ยนะฮะฉันทำบุญมาเยอะโอ้โหมาเจอที่ไม่ใช่ในอดีตคุณแม่ทำเยอะนะครับพอสมควรเลยแหละฮะบอกได้ไหมว่าทำอะไรมาบ้างก็คือนั่นนะครับพัดพาของของรักของห่วงคนอื่นเขาถึงขนาดว่าฆ่าชีวิตเขาเลยครับซึ่งเราเองก็กลัวบาปกลัวกรรมแต่ว่าณตอนนี้สังเกตไหมว่าเรื่องการเงินจะไม่ค่อยคล่องตัวเรื่องลำบากมากเรื่องการเงินไม่คล่องตัวเรื่องครอบครัวก็ไม่มั่นใจบางครั้งถึงต้องพัดพาจากกันเลยและที่สำคัญเนี่ยคุณแม่ฟังผมนิดนะฮะและอันที่3ก็คือเขาเรียกว่ามีบุตรเนี่ยก็ต้องพัดภาคหรือมีโอกาสที่จะต้องสูญเสียกับความรักความทรงจำไปชั่วขณะหนึ่งอันนี้ความรักความทรงจำมันเกิดขึ้นเพราะว่าเหมือนเราใช้คำสัญญาหรือว่าเจตนาทำให้เขาแตกแยกเลิกราหรือฆ่าหรือสูญเสียทำแท้งทำให้ผัวเมียเขาเลิกราแตกแยกกันกรรมพวกนี้มันตกทอดกับท่านผู้ชมมันสะสมซึ่งมันเป็นศีลข้อ1และข้อ3พอมาพร้อมกันจ้าเอ๋กันมาเจอกันศีลข้อ5ศีลข้อ5ไอ้เรื่องสุราไม่ต้องพูดถึงแล้ว2ข้อนี้หนักเป็นกรรมที่ค่อนข้างว่าต้องชดใช้ด้วยจิตใจหนึ่งอ่ะโดนแล้วนะฮะแล้วก็สภาวะครอบครัวก็โดนมาแล้วใช่มั้ยฮะพัดภาคมาแล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็ไอ้เนี้ยข้อลูกเนี่ยฮะลูกเนี่ยเขาบอกเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ระยะยาวซึ่งถามว่าคุณแม่จะเร่งรัดตอนนี้ก็ไม่ได้ได้แต่ทําใจแล้วก็จํายอมให้คุณแม่ไปหา100หมอพันหมอดูไม่มีทางหายไปที่ไปหาก็จะเป็นพันแล้วเนี่ยเสียแล้วเสียอีกนะก็ไม่มีทางหรอกครับคุณแม่ลองกลับมานะฮะเอาเข้ามาจุดยืนใหม่แล้วก็เอาเข้ามาให้อยู่กิจกรรมเพื่อนเยอะๆ
ซึ่งเพื่อนนี่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะฮะอย่าเอาเพื่อนที่ประเภทพาเกเรเขาก็จะบู๊ก็จะบู๊ไปเลยนะฮะแต่ถ้าให้เพื่อนอายุน้อยนะฮะแล้วเขาเป็นผู้นำได้เด็กคนนี้จะสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำเนี่ยจะทำให้น้องๆตามแล้วก็เขารู้สึกว่าเป็นผู้นำทุกครั้งที่มีคนอายุมากกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ตามเขาจะไม่อยากตามสังเกตดูเขาจะไม่อยากตามแต่ถ้าให้เขาเรียนรู้ตัวเองนะลูกนะผิดนะค่อยๆสอนเขาขนาดนั้นด้วยอารมณ์ดีถ้าเกี่ยวกาดมาเนี่ยน้องเขาจะเรียนแบบแล้วก็จะเอาความรู้สึกนิ่งๆเขาเนี่ยกระจายออกมากระทะที่เขาแรงต่อต้านทันทีถ้าไม่ต้องการนะฮะดังนั้นคุณแม่มาถูกทางแต่อีกครึ่งนึงอารมณ์เกี่ยวกาดคุณแม่ต้องไม่มีแล้วค่ะได้แต่ก่อนมีอยู่ตอนนี้ก็ยังมีนะนิดนึงเต็มไม่ได้ครับรวมความรุนแรงไม่ใช่กับน้องที่ดูแลอย่างนี้ไม่คุณหมอเคยบอกปะล่ะบอกเห็นไหมล่ะคุณแม่ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนาะมันเครียดเนาะเครียดมากเครียดนะฮะยากกว่าดูแลผู้ป่วยใช่อันนี้เขาไม่ใช่ผู้ป่วยนะแต่เขาต้องการในสภาวะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกซึ่งน้องเองเขาสมบูรณ์ร่างกายแล้วแหละดีฝ่าที่เราไปเจอแต่ละเคสทั้งมวลที่เจาะสายยางตั้งแต่เล็ก2ขวบจำได้ไหมที่ไปที่จังหวัดเนี่ยเนี่ยคือท่านผู้ชมมันเป็นเวรเป็นกรรมต่างกันใครจะบอกหน้าตาคนนี้เนี่ยโตขึ้นเป็นดาราได้เลยแต่จะรู้ไหมว่าสภาวะจิตใจขณะอายุ20แต่เขามีวันสมองเข้ากับเด็ก8ขวบนั่นแหละแม่เขาจะเป็นอย่างนี้ไม่มีทางหายเลยค่ะระยะหนึ่งสิครับให้ความรักให้ความอุ่นแล้วก็เอื้ออาทรเขาด้วยให้ใจจริงถ้าคุณแม่เร่งไม่มีหายแต่ถ้าคุณแม่ด้วยให้หัวใจให้รอยยิ้มเขาแล้วก็มองเขาเป็นเด็กธรรมดาที่เราสามารถที่จะอยู่กับสังคมได้ผมก็ยังอยู่เขาได้เลยฮะคือเขาวิ่งก็วิ่งไปเอาวิ่งก็สนุกด้วยลูกก็สนุกกับเขาแต่จังหวะเขาจะเรียนรู้ไปในตัวล้มมั่งลุกบ้างอะไรเจ็บอะไรร้อนเริ่มรู้แต่ณตอนนี้มันไม่ใช่รู้อย่างเดียวว่าจะต้องมีสังคมแล้วสังคมจะรับยอมรับเขาได้ขนาดไหนกับความรู้สึกที่สมองโตก็แล้วว่าร่างกายโตแต่สมองไม่โตตามความคิดไม่โตตามสติสัมปชัญญะก็ไม่โตตามเด็กก็เลยสามารถวิ่งตลอดเด็กสังเกตนะฮะเขาจะมีวิ่งไปนู่นไปนี่ไปนี่ปุ๊บเดียวนะฮะสมาธิก็จะสั้นนะฮะใช้วิธีใช้กิจกรรมร่วมกันน่ะกับน้องๆกันแหละดีนะที่มีน้องแล้วก็คุณแม่ก็ต้องเล่นเขามั่งที่ในห่างเรารู้ตัวเด็กอะไรจะไปเล่นน้องเล็กๆโอเคมาอ้อล้อปฏิโลมได้แต่คนโตไม่ใช่แล้วคุณแม่คุณแม่ห่างตรงนี้ไปอะสภาวะอารมณ์ความรักไปจริงๆห่างจริงกับคนโตต้องมาแก้ไขนี้ครับเลี้ยงเขาเหมือนเด็กอายุน้อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มตัวน้องใหม่ความรักของคุณแม่นะฮะขณะเจ็บไข้บางครั้งเหมือนว่าคือผมไม่ได้ว่าคุณแม่นะมันเลี้ยงไม่เท่ากันอะใช่ยอมรับไหมฮะเลี้ยงลูกไม่เท่ากันใครว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่าเราก็บางทีเหนื่อยนะคุณแม่เนาะเฮ้ยเธอยังไงกว่าพี่ปล่อยแต่ไม่เท่ากันใช่ใช่แต่พอที่สุดแล้วพอโอ๋ยคนเล็กแต่คนโตไม่รู้ก็ปล่อยใช่ค่ะคุณแม่เสียใจบางทีทำอย่างนี้แล้วรู้สึกใช่ใช่รู้สึกนะรู้สึกมาตลอดแต่ว่ามันบางทีนะอารมณ์ความเป็นแม่ก็จะทราบไปเนาะผมว่าพูดอะไรก็ไม่เข้าใจพูดเราหรือพูดกับเงาตัวเองทุกข์นั่งมุ้ยเหมือนกระจกสองหน้าแต่ว่าเวลาเขารับรู้เนี่ยเขาไม่รับรู้สายตากับหัวใจแต่เขารับรู้ความรู้สึกการแตะการอารมณ์หรือว่าการมีกิจกรรมร่วมเขาสมมุติเนี่ยเราไม่รู้จักเขาแต่เราให้เขาบ่อยๆเนี่ยเขาจะจำนะผู้ใหญ่คนนี้แล้วสายตาเด็กก็จะอ่อนโยนแต่เขาจะแข็งทันทีกับมาเมื่อไปดูเขาไปว่าเขาพฤติกรรมเขาเนี่ยเด็กมารับรู้ทันทีเลยเหมือนที่คุณแม่ทำเนี่ยไม่ได้แล้วนะเนาะเขารู้นะคุณแม่นะเขารู้ขณะเขามองเห็นวิ่งไปวิ่งมาพวกเนี้ยนะครับนะฮะก็นั่นไปอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะคุณแม่เองนะครับนะครับคุณแม่ค่ะแล้วอย่างนี้เวลาที่ไปเขาไปโรงเรียนบ้างไหมคะน้องให้ไปตลอดก็ให้ไปคือคนตัวน้อยนะครับแต่คนตัวโตก็ยังอยู่ข้างนอกนะให้ไปตลอดค่ะพี่ๆทีมงานอยู่ก็คือไปโรงเรียนด้วยตอนนี้ก็โรงเรียนปกติเลยค่ะเขาก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาที่ใช้เวลาทั้งมวยฮะคือพรุ่งนี้บรืนนี้ไม่มีทางหายแล้วผมเองก็เขาบอกว่าต่อให้เป็นเทวดาก็รักษาไม่หายเพราะกรรมเนี่ยเทวดาก็ต้องยอมรับมนุษย์อย่างเราก็ต้องยอมรับผมเองก็ต้องยอมรับถ้าวันนั้นมาถึงฉะนั้นคุณแม่มีอะไรจะพูดกล่าวผมไหมล่ะยอมรับค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเบาบางลงเลยหรอถ้าคุณแม่รักเขาเยอะๆทุกอย่างเบาบางครับเหรอคะเรายอมชดใช้ก้มหน้าก้มตารับใจยอมใช้มาตลอดเดี๋ยวชดใช้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องเย็นและรักเหมือนเดิมคุณแม่รักน้อยลงอ๋อได้ถ้าอาจารย์แนะนำนี้คุณแม่รักเขาเต็มที่ปีเดียวอาจจะดีขึ้นไปเยอะเลยเพราะเด็กคนนี้เริ่มเรียนรู้การรับสัมผัสแล้วแหละแต่ว่าถ้าเราไปเอาสายสินโยงน้ำมนต์พรมทุกอย่างเอวังด้วยประการฉะนี้น้องเขาจะไม่ใช่ผีน้องเขาคนดีที่มีอยู่ในร่างเทพกรรมพืชกรรมพันธุ์เก่าของเดิมเขาเป็นคนมีสมาธิกรรมฐานมาก่อนแต่เพียงแต่ว่าอาจจะผิดเพี้ยนเรื่องสภาวะกรรมนะฮะทุกวันนี้เข้าห้องน้ำเขาดูแลตัวเองได้ไหมดูแลได้บ้างเออไม่ละก็เก่งอ่ะเก่งเขามีอะไรต่างที่นะฮะเขาเรียกว่าความจดจำอะไรต่างเนี่ยมันช้าแต่พอมาถึงเนี่ยไอคิวเขาจะสูงกว่าเด็กปกติ
เราไม่เคยคิดว่าลูกเรามี IQ ที่สูงมีหลากหลายคนนะที่ผมไม่กล้าเอ่ยชื่อนะสามารถจะวิเคราะห์เรื่องดาราศาสตร์สามารถจะเขาเรียกว่าสามารถจะวิเคราะห์เรื่องหลายๆอย่างเด็กคนนี้พอถึงวัยนึงเขาจะมีความพิเศษเลยนะครับแล้วเขาเป็นใครมาก่อนอาจารย์บอกได้ไหมเขาเป็นลูกคุณแม่ก็พอแล้วอาจารย์เขาไม่บอกใช่ไหมล่ะผมบอกไปก็เท่านั้นแหละให้เทวดาท่านผู้ชมเขาเชื่อผมโอ้ยอาจารย์ถามอะไรมาวิเคราะห์เชื่อค่ะแต่ผมบอกนะวันนี้เขาเป็นลูกคุณแม่แล้วคุณแม่รักเขาเสียใจนะดูแลเทวดาตัวน้อยๆคุณแม่เหมือนกับตอนที่เขาแบบออกมาแล้วความรักของเขาเนี่ยเทวดาของตัวเขาเนี่ยเขาก็จะช่วยคุณแม่ได้สบายใจเด็กคนนี้ทำให้เพื่อกูลครอบครัวแต่เพียงแต่ว่าเรายังรักเขาไม่เหมือนที่เขารักเราเข้าใจแล้วอาจารย์ที่อาจารย์พูดอย่างนี้เข้าใจหมดแล้วทุกที่เขาบอกว่านู่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรถูสุดท้ายแล้วก็ลูกเราแหละยิ่งเขาบอกว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรแม่ยิ่งเกลียดอีกอ่ะใช่แล้วแม่ไปสงสารน้ำตาเด็กนะฮะใช่ไหมทุกที่เขาจะบอกเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เขาไม่บอกผมหรอกไม่บอกใช่ไหมฮะใช่แล้ววันนี้คุณแม่สบายใจยังสบายเคยชมรายการละครชีวิตจริงแปดหมื่นสี่พันตอนยานทิพย์ใช่ไหมฮะติดตามมาโดยตลอดนะแต่นั้นเชื่ออย่างในสิ่งที่คุณแม่เจอนะฮะเชื่อแล้วเชื่อแล้วนั่นแหละรักเขาให้สนิทใจรักเทวดาตัวน้อยคุณแม่ให้สนิทและผมว่าเทวดาตัวน้อยคุณแม่จะมีสติปัญญามี IQ สูงกว่าคนธรรมดาอาจารย์ตอนนี้ลำบากมากๆจะทำไงให้มันดีขึ้นอ๋อก็คืออย่างนี้ในเรื่องอาชีพอันนี้พูดถึงอาชีพนะฮะในสภาวะอาชีพของคุณแม่เนี่ยปลายปีแล้วก็จะดีขึ้นช่วงนี้เหมือนเราเตรียมตัวจะตั้งตัวแต่ว่าในสภาวะจิตใจมันอ่อนล้าแล้วรุนแรงก็ไม่อยากทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนแอคทีฟช่วงก่อนแต่ก็สู้นะอาจารย์ไม่ท้อไอ้ที่สู้ไงไอ้ที่สู้เพราะว่าต้องสู้ต้องทนต้องทำแล้วใครจะช่วยเราล่ะใช่ไหมฮะบ่ายหน้าไปหาใครเขาก็มองเราติดลบแต่เวลามีอะเราน้ำใจเยอะมากเยอะนะเยอะมากคุณแม่ตัวเล็กก็ทำงานเก่งแล้วเก่งกว่าคุณพ่ออีกนะใช่ไหมครับเราทำงานรวดเร็วเราทำงานคล่องตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับต้องยอมรับเรื่องของความอภัพเรื่องของครอบครัวนะฮะนั่นแหละยอมรับค่ะยอมรับนั่นแหละพอเราเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นก็ลูกก็ยอมรับรักเขาเหมือนเดิมนะดูแลก็เหมือนเดิมสิ่งกลับมาจะเติมเต็มและทำให้คุณแม่ชดใช้ภพภูมิชาตินี้ก็หมดกันแต่ถ้าอย่าพึ่งนะลูกนะห่างๆแม่นะเดี๋ยวก็ตีเลยเดี๋ยวก็ดุโอ้โหพอดุแต่ละครั้งหัวใจแม่สลายนะบางครั้งจะเสียใจไปทำเขาไปแล้วเสียใจอีกเขาไม่รับรู้อะไรเลยใช่ไหมใช่นั่นแหละแต่มองใหม่สิครับเอาความรักกับความอุ่นเมตตาเข้าไปความเมตตาเนี่ยจะทำให้น้องคนนี้ละลายจากเจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่ได้เยอะที่สุดอาจารย์สุดยอดเลยนะครับคำแนะนำของอาจารย์เข้าใจเนาะเข้าใจแล้วตรงประเด็นนะครับตรงเลยครับวันนี้สบายใจสบายใจเลยแม่สบายใจแล้วว่าทุกใจมันนานเหลือเกินเป็นคำถามที่ละเอียดนะมันเป็นสภาวะจิตใจแล้วก็แก้นิดเดียวซึ่งคุณแม่มองข้ามไปทุกช็อตเลยไปพาเขาไปจูงที่ไหนก็สงสารให้ลูกก็ร้อนนะเอาสายสินไปมัดมือไอ้คนนี้ก็ลำคาดโอ้ยแม่จ้าแม่จ๋าปล่อยฉันเถอะเหมือนกุมารทองกำลังจะถูกผ้ายันทัดตรวจตาตึงไม่ได้น้องมวยนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ได้แล้วที่อาจารย์ได้บอกคุณแม่จะต้องใช้ความรักเราดูแลเขาให้มากขึ้นนะคะเข้าใจแล้วรักลูกมากขึ้นแล้วแหละหลังจากที่เรามีพ่อไปไม่ใช่คนไม่ดีคือเด็กคนนี้จับตาดูอีกนิดนึง 4-5 ปีที่บอกคุณแม่ไม่นานเกินไปเราทนมาแค่กี่ปีแล้วสุดท้ายแล้วคุณแม่จะชื่นใจกับเด็กคนนี้มากเลยเขามีอะไรหลายอย่างที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแค่นิดนึงแต่ณตอนนี้แม่จ๋านะฉันลองใจแม่ก่อนนะเขาอาจจะเป็นเทวดาตัวน้อยที่เก่งสาลูกอีกหลายคนที่คุณแม่สูญเสียมาแล้วก็ได้สูญเสียนะนะครับนะคะวันนี้คุณแม่คลายสบายใจแล้วคลายความทุกข์ในใจและทุกข์มานานเหลือเกินนะวันนี้ก็จะได้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนมุมมองแล้วก็วิธีการที่จะดูแลน้องใหม่ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงน้องทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณครับนะขอบคุณครับครับผมครับครับผมครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้ผู้โชคดี3ท่านมีโอกาสได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบด้วยนะ3ท่านด้วยกันรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันพักกันสักครู่ค่ะครับ